สวัสดีค่ะพี่มินนะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีจะเป็นมงกุฎค่ะเป็นลิมิเต็ด UGC นะคะจากฟรีทั้งหมดเนี่ยหลายชิ้นมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นหลักพันแล้วก็มีหลักร้อยด้วยค่ะอันแรกนะคะมันจะเป็นมงกุฎสีออกทองนะคะนี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นแองเจิลนะคะมีปีกด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะชิ้นนะคะจ่ายแล้วกันทั้งหมด 5,000 ชิ้นค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นมงกุฎดาวสีเหลืองนะนี่เป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองค่ะชิ้นนี้ก็แจกเยอะมากๆค่ะทั้งหมด 5,000 ชิ้นนะคะแล้วก็อันที่3นะคะจะเป็นมงกุฎแบบนางฟ้าค่ะเป็นสีเงินนะคะชิ้นนี้แจกทั้งหมด250ชิ้นค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมงกุฎดาวนะคะเป็นแบบว่าสีเงินค่ะทุกคนอันนี้ก็สวยเช่นกันนะคะชิ้นนี้ค่ะแจกทั้งหมด 3,500 ชิ้นค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีทุกคนนี่เลยพอเรานะคะเข้ามาในตัวแมปแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นโมเดลตั้งอยู่นะคะแล้วก็จะบอกค่ะว่าของฟรีแต่ละชิ้นนะคะแจกทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เหลือให้เรารับนะคะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะวิธีการรับนะคะทุกคนก็คือให้เข้ามายืนนะคะ AFK หรือจะทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามกระโดดนะคะในแมปนี้เนี่ยเป็นเวลา30นาทีค่ะในการเล่นนะคะหากว่าทั้งเซิร์ฟเนี่ยไม่กระโดดเป็นเวลา30นาทีนะคะเราเนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มมาค่ะเป็น1วินนะคะมันจะมีคะแนนเนี่ยขึ้นมาทางด้านขวาตรงนี้นะคะโดยทุกคนนะคะสามารถเอามาแลกค่ะได้ที่ปุ่มนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกค่ะว่าของฟรีนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องใช้กี่วินนั่นเองนะคะทุกคนอย่างอันนี้เนี่ยเยอะมากๆนะคะทั้งหมด20วินค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะทุกคนเมื่อเราเนี่ยเข้ามายืนนะคะยืนเฉยๆก็ได้นะคะแนนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเวลาค่ะเป็นพอยต์นะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะโดยทุกคนนะคะสามารถเอามาแลกเนี่ยได้ที่ปุ่มนี้เช่นกันค่ะตรงนี้เขาก็จะมีบอกนะคะว่าของฟรีแต่ละชิ้นเนี่ยเรานะคะจะต้องใช้เป็น Idle Time Point นะคะทั้งหมดเท่าไหร่ในการแลกค่ะซึ่งหากว่าเรานะคะยืนไปเรื่อยเนี่ยคะแนนของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถนะคะเอามาแลกตรงนี้ได้ค่ะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เพียงนี้นะงั้นเดี๋ยวจะคลิปหน้าค่ะไปค่ะ